ยามว่างของคนบันเทิงช่วงนี้มาต่อกันที่ยามว่างของคนที่มีความรักกันบ้างดีกว่าสำหรับหนุ่มแบร์รี่หรือว่าณเดชน์นั่นเองเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้บอกว่าวันว่างๆก็เลยอยู่กับแฟนแต่แฟนนี้ก็คือพัดลมจ้าเชื่อแล้วแต่ว่าอยู่ด้วยกันจริงๆหมายถึงใจนะจ้าไม่ใช่ตัวถึงแม้ตัวจะห่างกันแต่ก็เห็นมีปลูกต้นไม้กันมีต่อตัวต่อด้วยกันแหมยามว่างนี้ช่างเป็นสีชมพูจริงๆนะจ๊ะหนุ่มณเดชน์เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะสำหรับส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ชมกันจริงๆยามว่างของคนบันเทิงมีอีกเยอะแยะมากมายเลยต้องรอติดตามนะจ๊ะว่าจะเป็นอะไรต่อแต่ตอนนี้แอดขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า